รภูมิระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียกันบ้างนะคะทั้ง2ฝ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยมีการอตอบโต้โจมตีกันค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดทางกองทัพของอยูเครนออ,ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสามารถที่จะยิงสกัดเครื่องบินสอดแนมทางการทหารของรัสเซียให้ร่วงตกลงเหนือทะเลอาซอฟได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางนักวิเคราะห์ทางการทหารก็ระบุว่าถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ทีเดียวของกองทัพอากาศของรัสเซียค่ะนายพลวาเลรี ซาลุซีแห่งกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยนะคะว่ากองทัพอากาศสามารถยิงทำลายเครื่องบินตรวจจับเรดาร์ระยะไกล A50 หรือ A50 น,น,นะคะแล้วก็ศูนย์ควบคุมทางอากาศ Il-22 ของรัสเซียได้ด้วยในระหว่างปฏิบัติการที่วางแผนไว้เป็นอย่างดีในภูมิภาคอาซอแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับเครื่องบินตรวจจับเรดาร์ระยะไกล A-50 เนี่ยนับว่ามีส่วนสำคัญในการประสานเป้าหมายสำหรับเครื่องบินรัสเซียอื่นๆทางฝั่งของเจ้าหน้าที่รัสเซียระบุนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีเครื่องบิน A-50 ดังกล่าวแต่นักวิเคราะห์บ,บอกว่าถ้าหากว่ารัสเซียต้องสูญเสีย A-50 ลำนี้ไปจริงก็นับว่ามีผลต่อปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียไม่น้อยเลยค่ะ เรบา c h แช n แนลซึ่งเป็นช่องที่เผยแพร่เรื่องของการทหารแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆช่องหนึ่งนะคะระบุว่าหากสิ่งที่ยูเครนยืนยันว่านี่คือความจริงก็นับว่านี่คือวันที่มืดมนสำหรับกองทัพอากาศของรัสเซีย ส่วนจัสตินบรองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามอากาศแห่งสถาบันคลังสมองรัสเซียระบุนะคะว่าถ้ามีการสูญเสีย A-50 ลำนี้จริงก็นับว่าเป็นปฏิบัติการที่มีผลอย่างมากและเป็นความสูญเสียที่น่าอับอายสำหรับกองทัพรัสเซียเพราะว่า A-50 คือศูนย์บัญชาการควบคุมและสอดแนมและการส่งข้อมูลให้กับเครื่องบินลำอื่นๆของรัสเซียแล้วก็ระบบขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศ พร้อมกับข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลเป้าหมายเครื่องบินเพดานบินต่ำของอยูเครนด้วยซึ่งกองทัพอากาศของรัสเซียมี A-50 เพียงแค่ไม่กี่ลำนะคะและยังมีเจ้าหน้าที่เพียงหยิบมือที่ได้รับการฝึกสอนการใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ด้วยส่วนทางฝั่งของกองทัพร,รัสเซียก็เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะว่าได้ทําการสกัดการโจมตีจากยูเครนหลายครั้งและยังสามารถโจมตีคลังกระสุนของอยูเครนในฐานทัพอากาศดานิโปรเปสตรอฟ ได้อีกด้วยนะคะรวมไปถึงอย่างสกัดการโจมตีจากยูเครนในภูมิภาคโดเนสคูเปียนส์เคอร์ซอนและก็อีกหลากหลายทิศทางและยังโจมตีระบบขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศและระบบปืนใหญ่ของยูเครนรวมไปถึงกองทัพอากาศรัสเซียยังสามารถสกัดจรวดและดโดรนจำนวนหนึ่งที่พุ่งมาจากทางฝั่งของยูเครนได้ด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะไม่พลาดรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ